เอาละโหสกปรกมากพี่เบิ้งครับพี่น้องโหครับคุณนะโอ้เนี่ยเพลเนาะมันหมืดเนาะสกปรกขนาดเลยโอ้ยใส่เครื่องยังไงนี่ฮะนี่ครับเดี๋ยวอันคลิปนี้ผมจะเฮ็ดคลิปไปเกี่ยวกับไปวิธีการถอดชุดจานไฟนะครับชุดจานไฟพรมนี่ไหมนี่ไหมตัวยากๆนี่แหละครับนี่มาเบิ่งว่าเขาสิสอนวิธีใดครับนะครับนะพี่น้องจานไฟของรีเครื่องแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนี่คือเพื่อกันนะครับสังเกตว่าจานไฟชุดนี้นี่สิถอดง่ายครับเพราะว่าอย่างที่เพราะว่ามันมีหู้ด้านข้างครับเป็นบอลครับนี่นี่ครับมีหู้นึงครับมีหู้นึงแล้วก็มีหู้นึงคันแบบนี้ถอดง่ายครับเพราะว่าถ้าในกรณีที่มีตัวถอดครับคันมีตัวชุดไอ้ตัว3ขาตัวนี้อยู่ที่ถอดง่ายแต่ว่าจานไฟบางรุ่นนี่สิบ่มีหู้อันนี้เด้ครับอันแบบนั้นนี่สิถอดยากครับอันแบบนั้นนี่มันสิมีวิธีถอดอีกวิธีนึงครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ผมสิมาแนะนําวิธีถอดที่ว่าแบบที่ว่าจานไฟที่มีรูแบบนี้นะครับนะแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมสิมาแนะนําวิธีใส่ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้มันมีขายแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ตัวละ20บาทครับชุดนี้ชุดนึงมันสิมี3ตัวครับมี4ตัวครับมีน็อต3ตัวแล้วมีแท่นตัวนี้ตัวนึงครับนี่นะครับนี่ตัวนี้มันถอดออกถอดเข้าได้ครับนี่นะครับตัวนี้มันจะเป็นหัวแหลมๆครับหัวแหลมๆนี่สำหรับเสียบเข้าไปได้นี่ครับนี่นะครับนี่ตรงกลางตัวนี้นะครับนี่ตรงหัวนอนนี่กับว่ายากครับพี่น้องครับวิธีใส่ก็ให้เอาน็อตสวมเข้าไปแบบเก่าแบบเมื่อกี้นี่แบบนี้ครับนี่ก็สวมเข้าไปเลยครับนี่ครับแบบนี้ตีเอาก็เอาน็อตไอ้เดี๋ยวหันทางไหนนี่ครับก็เอาน็อตคันเข้าเป็นหุ้นเลยครับก็ง่ายๆเองครับหลักการก็คันเข้าไปเลยแบบนี้ครับนี่นะครับตัวนี้มีขายบนลาซาด้าช้อปปี้ครับมีขายได้เด้อพี่น้องครับเยอะแยะเลยครับไปหาซื้อกระโดดให้มันมีเครื่องมือครบสุยางทั้งดีพี่น้องเอ้ยครับกันเข้าไปเจอจานไฟแบบมีหู้เข้ากับถอดง่ายกันเจอแบบมีหู้มันก็มีวิธีนึงครับเดี๋ยวผมจะทยอยทำคลิปไปเรื่อยๆครับวิธีการในถอดชุดจานไฟแบบมีรูและไม่มีรูนะครับนะแต่ก็มีแบบบ้านๆก็มีครับแบบถอดแบบบ้านๆง่ายๆก็มีครับแบบไม่มีเครื่องมืออย่างเลยครับมีอย่างแต่ควอนหัวเดียวนี่โอเคเดี๋ยวผมจะคันตัวนี้คันทั้งตัวนี่ครับคันลงไปให้แน่นครับผมจะใส่ปลาแก้หงเหลี่ยมนี่ครับผมได้ปลาแก้ครับอันนี้เป็นปลาแก้หงเหลี่ยมครับน้องมันมีรามจับด้านบนที่ครับนี่นะครับแบบนี้ก็หาซื้อมาใส่พี่น้องครับมีขายเยอะๆครับแต่ว่าสิแพงเนี่ยหัวตัวนี้ที่ใส่หมุนตัวด้านขางนี่ครับส่วนตัวนี้สิหมุนตัวกลางนี่ครับมันดีประสานกันนะโอเคเนี่ยครับโอเคเนี่ยก็พอครับไม่ต้องเอาลงจำกันเลยครับตรงนี้นะหมุนลงไปเลยครับหมุนลงไปเลยครับสองตัวเลยครับครับผมก็ยังว่าฟังหลายพี่น้องคันมีไอ้ปัจเจตัวคันมีตัวสามขาแบบนี้มันถี่ถอดง่ายครับผมหมุนลงไปสุดเลยก็ได้ครับนะเพื่อเสียบอลสุดไปแล้วเจเดี๋ยวผมเดี๋ยวลงไปประมาณนึงครับเอาสุดเลยก็ได้เอานะเพราะมันหมุนง่ายครับหมุนง่ายอยู่ครับครับผมตัวเล็กก็ได้เนาะนี่พี่น้องมาที่นี่ตัวกลางนี่ตัวกลางนี่ไปเรียบเรียงที่ผมให้เบิ่งตัวเลขครับมันจะกีบลงกันหัวนอนพอดีแต่ว่าผมส่องกล้องให้เห็นบ่ได้มันบ่สนัดเนาะมันแนมเห็นครับเห็นบ่ครับตัวนี้ครับลงหัวนอนพอดีนะครับเนาะมันนี่เท่ากับหมุนครับหลักการถอดของมันก็คือว่าบันนี้ใส่ตัวนี้เนาะตัวใหญ่นี่หมุนตัวนี้ก็คือว่าหมุนเข่าครับหมุนเข่าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเกี่ยวตัวนี้มันถีบลงไปเรื่อยครับเกี่ยวตัวนี้มันถีบดันหัวนอนตัวเมื่อกี้นี่ตัวนี้ครับมันถีบดันมันดันเราตัวนี้สองตัวนี้สิเป็นตัวหามครับสองตัวนี้สิเป็นตัวดึงไอ้ชูจานไฟขึ้นด้านบนตัวนี้สิเป็นตัวกดลงนั่นกดตัวนี้เป็นตัวกดหัวนอนตัวนี้สองตัวนี้สิเป็นตัวดึงจานไฟอ่ะโอเคบอกวนไปวนมาอ่ะขับเบิ้งครับพี่น้องบอกง่ายๆครับนี่บ่อยากนี่ทำเด้อครับนั่นไงบอกแล้วครับเห็นบ่พุทธตัวแรกมาเลยครับบ่อยากครับบ่อยากมาที่นี่กาโยกมาทั้งยวงเลยครับโยกมาทั้งสามมันนี่ทั้งชุดไอ้สามขาที่ผมเลยเดี๋ยวหมุนก่อนครับผมนะครับแฟบเห็นบ่นี่ครับเห็นบ่ถอดง่ายนึงเห็นบ่พี่น้องง่ายบ่จะว่ากันเขามีเครื่องมือครบขั้นท่านสมัยแบบมีทุกอย่างนะครับก็ถอดบ่ยากนะ
ก็โอเคพี่น้องคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการแนะนำวิธีการถอดชุดจันไฟแบบแบบใช้เครื่องมือนะครับแบบใช้เครื่องมือแบบสามขาตัวนี้เนาะที่จริงมันก็เป็นเบสิกพื้นฐานทั่วไปนะครับนะแต่ว่าผมเห็นในเบื้องซื้อๆหรอกครับเพื่อประดับความรู้นะครับเนาะเดี๋ยวขันผมมีโอกาสถอดชุดจันไฟอีกนะครับแบบที่มันไม่มีรูด้านข้างที่ไม่สามารถที่จะใช้ชุดสามขาตัวนี้ถอดได้นะครับมาบอกว่าผมดีไซน์วิธีใดนะครับมันมีหลายวิธีนะครับผมนะสำหรับไอ้คลิปวิดีโอนี้ก็แนะนำวิธีนี้นะครับผมนะครับแต่โอเคครับประมาณนี้ครับผมอ่า